กองทุนของ AA เนี่ยจะมีกองทุนต่างประเทศที่จะนำมาเสนอขายบน Unit Link ทั้งหมด3กองค่ะกองทุนแรกนะคะก็จะชื่อว่า AA US 500 Equity Fund ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะเน้นลงทุนในกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นที่อเมริกานะคะซึ่งกองทุนรวม US 500 Equity Fund นะคะจะเรียกว่าเป็นกอง Feeder Fund คำว่ากอง Feeder Fund ก็คือเราจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 80% ในรอบปีบัญชีนะคะซึ่งกองทุนที่เราจะนำไปลงทุนนั้นเองเนี่ยเป็นกองทุนที่ชื่อว่า iShare Core S&P 500นะคะของ BlackRock ซึ่งถือว่าเป็นกอง Passive Fund แล้วก็เรียกว่าเป็น ETF Fund นะคะเราจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ล้อไปกับดัชนี S&P 500ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยที่เราเลือกกองทุนที่เป็น US 500แล้วไปลงทุนในกองที่เรียกว่าเป็น ETF เนี่ยเพราะเรามีความเชื่อว่าตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นชัวร์ก็คือสามารถเข้าถึงข้อมูลของหุ้นในประเทศอเมริกาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเนี่ยการลงทุนในหุ้นอเมริกาที่เป็นแบบ Active เนี่ยเพื่อให้ชนะตัวpassive เนี่ยอาจจะทำค่อนข้างยากเพราะนั้นเองเนี่ยเราเลยเลือกที่จะไปลงทุนในกองทุนที่เป็น passive fund เพราะเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมจะค่อนข้างถูกมากๆนะคะอย่างตัว iShare Core S&P 500ของ BlackRock เนี่ยค่าธรรมเนียมของกองทุนปลายทางเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.03% เท่านั้นเองในขณะที่กองทุนของบลจ. AA ที่จะนำเงินไปลงทุนเนี่ยค่าธรรมเนียมก็ถือว่าถูกมากเช่นกันก็คือเราชาร์จ management fee อยู่ที่ 0.85% นะคะไม่รวม VAT นะเพราะนั้น total fee ของกองทุนนี้ค่อนข้างต่ำมากในขณะที่เนี่ยเราสามารถเปิดโอกาสกระจายพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในหุ้นอเมริกาได้นะคะส่วนในส่วนของค่าเงินเนี่ยเราจดทะเบียนไว้เป็นแบบดุลพินิจก็คือตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟันเมเจอร์ก็มีความตั้งใจว่าจะป้องกันความเสี่ยงอยู่ในอันดับที่ประมาณสัก 80% ในรอบปีบัญชีนะคะเพื่อให้ในเรื่องของความเสี่ยงด้านค่าเงินเนี่ยลดลงนะคะงั้นกองทุนเนี้ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแล้วอยากจะกระจายการลงทุนเนี่ยไปลงทุนที่ต่างประเทศแล้วมองว่าเศรษฐกิจในอเมริกาหรือแม้แต่ในเรื่องของ QE ที่บอกว่าน่าจะมีต่อเนื่องจากโควิดแล้วก็พูดถึงในเรื่องของวัคซีนที่กำลังจะมาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถกระจายการลงทุนไปลงทุนในหุ้นอเมริกาได้โดยเฉพาะถ้ามองเป็นระยะยาวแล้วเนี่ยหุ้นในอเมริกาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือแม้แต่หุ้นที่เป็นเฮลท์แคร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ากระจายการลงทุนนอกจากเราไม่กระจุกตัวอยู่ในประเทศไม่กระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์เดียวแล้วเนี่ยเราควรจะมีการกระจายในเรื่องของลักษณะของสินทรัพย์แล้วก็กระจายในเรื่องของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตัวกองทุน AAUS 500เนี่ยจะเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆในการกระจายพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุนค่ะกองทุนที่2นะคะที่เราจะนำมาเสนอขายชื่อว่า AIA Diversified Fixed Income Fund ค่ะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะปานกลางค่อนข้างต่ำหรือว่าปานกลางค่อนข้างสูงเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวตราสารหนี้หรือ Fixed Income เนี่ยอยู่ในพอร์ตการลงทุนทีนี้เนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ากองทุนนี้เองอะค่ะเราเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในทั่วโลกได้นะคะเพราะว่าจริงก็ยังมีบริษัทดีๆที่เราสามารถไปลงทุนในหุ้นกู้ของประเทศเหล่านั้นได้โดยเราเนี่ยถ้าเราเลือกเองเนี่ยเราอาจจะขาดความรู้เนื่องจากว่าตราสารหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราสามารถอาศัยความชำนาญของฟันด์แมเนเจอร์ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยเองเนี่ยค่ะเราจ้างผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญเป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองก็คือ BlackRock ค่ะโดยกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่กระจายไปถึงตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ของภาคเอกชนโดยจะมีทีมรีเสิร์ชวิเคราะห์ในเรื่องของเครดิตนะคะเพื่อก่อนที่จะเลือกลงทุนด้วยโดยกองทุนนี้เองอะค่ะก็จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเรียกว่า investment grade นะคะคำว่า investment grade ก็คือจะเป็นเกรดที่สูงหรือเท่ากับ triple B บวกขึ้นไปค่ะส่วนในกองทุนประเทศไทยเราก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า 80% นะคะเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เองเนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะมีสัดส่วนของตราสารหนี้เอาไว้แต่ไม่อยากที่จะกระจุกตัวอยู่ในตราสารหนี้ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวก็สามารถกระจายการลงทุนไปที่กองทุนนี้เพื่อให้สามารถมี exposure หรือสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับโลกได้ค่ะกองทุนสุดท้ายค่ะที่ทางบลจ. AA จะนำมาเสนอก็คือชื่อว่า AA Global Equity Fund ค่ะ
ซึ่งกองนี้เนี่ยเราจะมีการจดทะเบียนกับกลต.เป็นฟันท็อปฟันก็คือเราสามารถลงทุนในกองทุนตั้งแต่2กองขึ้นไปนะคะไม่ต่ำกว่า 80% และแต่ละกองเนี่ยจะต้องไม่เกิน 79% ซึ่งกองเนี้ยที่เราจดทะเบียนเป็นฟันท็อปฟันเนี่ยก็คือเพื่อเปิดกว้างในการที่จะสามารถมีการเพิ่มกองทุนที่ดีๆของที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกเนี่ยเข้ามาได้ตามวิวของผู้จัดการกองทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกองทุนนี้ในปัจจุบันเราตั้งใจที่จะไปลงทุนใน2กองทุนหลักซึ่งเป็นการผสมผสานคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันของ2กองเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวประกอบกับสามารถบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงหรือความผันผวนได้ด้วยค่ะซึ่ง1ในกองนั้นแน่นอนก็จะต้องเป็นกองที่ชื่อว่า AA Global Quality Growth นะคะซึ่งบริหารโดยเบลลี่กิฟฟอร์ดนะคะผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่ปีนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยมากมายเนื่องจากว่ากองที่เขาบริหารเนี่ยค่อนข้างสร้างผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะเขามีวิธีการเลือกหุ้นที่แตกต่างจากผู้จัดการกองทุนทั่วไปก็คือเขาจะไม่ค่อยดูในเรื่องของราคาหุ้นไม่มีบูมเบิร์กไม่ดู PE สักเท่าไหร่แต่เขาจะมองในเรื่องของบริษัทที่เขาจะไปลงทุนนั่นเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะเติบโตอย่างไรในโลกอีก5ปี10ปีซึ่งจากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าบริษัทที่อยู่รอดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทที่สามารถปรับตัวได้ทันมีการนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้มีเรื่องของการ governance ต่างๆที่จะมองว่าโลกในอนาคตจะต้องดีขึ้นอย่างไรก็บริษัทนี้ก็จะได้ benefit ด้วยซึ่งหุ้นเหล่านี้ก็จะเป็นหุ้นที่ทางเบลลี่กิฟฟอร์ดก็มักจะเลือกเข้ามาในพอร์ตด้วยนะคะซึ่งหุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงคือคำว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ดีในบางช่วงเวลาแต่บางช่วงเวลาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการเสริมทับด้วยกองทุนหุ้นอีกตัวนึงนะคะซึ่งชื่อว่า AIA Global Multi Factor นะคะซึ่งจะบริหารและทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มการลงทุนของ AA กับ BlackRock ค่ะซึ่งกองทุนนี้ก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้าง diversify ประมาณ100กว่าตัวเลยคล้ายๆเกือบใกล้เคียงกับ benchmark แต่เราเลือกเฉพาะหุ้นที่มี factor ที่เราคิดว่าเป็น factor ที่ดีออกมา factor เหล่านั้นก็คือจะประกอบไปด้วยตัว quality factor หรือคุณภาพดีนะคะ low volatility หรือมีความผันผวนต่ำตัวสุดท้ายก็คือมี good momentum นะคะคือมี momentum ที่ดีมีโอกาสที่จะมีราคาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมผสานของตัว FIF ตัวนี้ก็คือ AA Global Equity Fund เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Bailey Gifford กับ BlackRock โดยสัดส่วนที่ Fund Manager เนี่ยตั้งเอาไว้ก็คือจะลงทุนในตัว Bailey Gifford หรือ AA Global Quality Growth เนี่ยประมาณ 60% และอีก 40% เนี่ยก็จะเสิร์ฟด้วยตัว AA Multi Factor ที่บริหารโดย BlackRock ค่ะแล้วเราก็คิดว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยการผสมผสานระหว่างหุ้นที่มีการเติบโตกับการกระจายพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยเราไม่ลืมที่จะบริหารในเรื่องของความเสี่ยงความผันผวนด้วยซึ่งกองทุนนี้เองก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่นอกจากมีหุ้นไทยในพอร์ตมีตราสารหนี้แล้วเนี่ยอยากจะกระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลกโดยใช้ฝีมือฟันเมเนเจอร์ที่เขาอยู่ใกล้กับบริษัทที่เราจะไปลงทุนมากกว่าเราเนี่ยมาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนในหุ้นทั่วโลกแทนเรานะคะเชื่อว่า3กองนี้ค่ะก็จะมาช่วยเสริมนอกจากกองที่เรามีอยู่แล้วก็คือหุ้นไทย3กองบวกกับตราสารหนี้2กองทุนนะคะทั้งรวมทั้งสิ้น8กองทุนนี้เองเนี่ยเมื่อจัดพอร์ตผสมผสานแล้วก็น่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านประกันควบรวมการลงทุนของAAในระยะยาวได้ดีทีเดียวค่ะ